โอเควันนี้นะครับช่างนะครับเอาโคมนะครับที่นำเข้านะครับมาประกอบกับให้นะครับผมก็มันเกิดจากครั้งที่แล้วอะไรนะครั้งที่แล้วเราครั้งที่แล้วมันเขาทำกลับมายังไงนะน่าจะแกะซิลแล้วก็มันมีจุดฉีกของตัวซิลิโคนแล้วก็ใช้ซิลิโคนธรรมดายามาใช่การล่อนนะใช่แต่จริงๆมันจะมีเป็นกาวเฉพาะนะฮะเดี๋ยวผมลงรูปให้ดูนะครับผมแล้วจริงๆพอเสร็จแล้วมันก็จะไม่ยิงเนาะเพราะจะไม่ต้องยิงซิลิโคนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมโอเคเสร็จแล้วก็เนี่ยครับเรียบร้อยดีนะครับแต่อันเนี้ยน่าจะเกิดจากแล้วไปถ่ายเขาดูด้วยนะว่าน่าจะเกิดจากการแกะไม่ดีเนาะเนี่ยมันแตกนะครับก็ต้องจริงๆต้องระวังนะครับพวกนี้เนาะเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรก็เมบีอาจจะมีอะไรคือตัวเป็นพลาสติกด้านนอกนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับลองเช็คแต่ถ้าโชคร้ายต้องซื้อยกโคมนะครับผมแล้วก็เวลาถอดก็คือเมื่อสักครู่นะครับก็จะต้องถอดกันชนทั้งหมดนะครับผมแล้วก็บิดล้อหลบนะครับเพื่อจะได้ทำงานสะดวกนะครับเสร็จแล้วสิ่งที่เราเจออีกนะครับเราก็จะเจอว่าตอนเราไปซ่อมนะครับผมนอกตัวไหนนะที่มันถูกเปลี่ยนมาหรือว่าข้างล่างมันจะอยู่ในหูอ๋อโอเคนะครับก็คือถูกเปลี่ยนมาไม่ใช่เป็นกิฟต์เดิมนะครับผมก็อันนี้ก็คือจริงๆถ้าอู่ไม่งกเขาก็เบิกได้เนาะเบิกแบบของเป็นกิฟต์ศูนย์มานะครับอันนี้ก็ถ้าเวลาเราไปทำสีบางทีก็นิดนึงนะครับอาจจะต้องยอมรับสภาพแต่ด้านนี้ครับด้านนี้ทำไมรู้ว่าโดนแกะมาเหมือนกันเคยโดนแกะมาแล้วดูตรงไหนนะครับว่ามีรอยซิลิโคนจริงมันมีรอยงัดอยู่ตรงนี้ครับอ๋อใช่แล้วก็จะเป็นซิลิโคนเมื่อกี้จะมีคราบซิลิโคนอยู่ด้านนอกแล้วก็นี่มีรอยนิ้วแต่ซึ่งไม่ออกใช่ไหมไม่ออกครับไม่ออกนะครับก็สวัสดีนะครับดังนั้นเนี่ยเลือกร้านดีๆนะครับแล้วเดี๋ยวผมลงอินเสิร์ตให้ดูว่าร้านนี้เขาแกะทุกชิ้นเลยเนาะแกะมาหมดเลยเนาะทุกชิ้นที่แกะได้เออแกะมาหมดแล้วก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็ประกอบกับนะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ทิ้งแบบคอนแทคของร้านไว้ให้นะครับโอเคนะครับก็อย่าปล่อยให้มันเหลืองนานเนาะถ้าเกิดว่าเหลืองอ่ะถ้าน้ำไม่เข้าอย่างนี้ดีกว่าถ้าน้ำไม่เข้าแล้วโคมเหลืองส่วนใหญ่จะเป็นด้านหน้าใช่ไหมครับขัดได้สามารถขัดได้ขัดได้แล้วมันมีเกินเยียวยาป่ะนี่เออก็จะเป็นพวกแตกรายงานอ๋อโอเคความแตกรายงานมันจะบางลงแต่ไม่ถึงก็หายโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำเข้าสิ่งที่ถ้าทิ้งไว้นานจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับถ้าน้ำเข้าข้างในคาบน้ำด้านในอืมแล้วก็ตัวโครเมียมอาจจะมีการลอกครับโครเมียมข้างในนะครับก็จะมีตัวพวกอะไรที่ข้างในที่เป็นโลหะเนี่ยมันจะเกิดสนิมเนาะใช่ครับนั่นแหละก็ถ้าเกิดว่าเห็นคราบเห็นฝนตกล้างรถแล้วมีไอ้น้ำนะครับทำดีกว่านะครับเซฟระยะยาวมากกว่าเพราะโคมก็หลักหมื่นแน่นอนเนาะโคมส่วนใหญ่นะครับโอเคครับผมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ